วันนี้เนี่ยที่ออกมาแต่งใจมาพูดเนี่ยมันเริ่มมีการ discredit กันซึ่งไม่เป็นข้อที่จริงเนี่ยออกมาพูดนะครับก็เลยมีความจำเป็นแล้วมันจะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ผมก็ยืนยันว่ารักคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดถ้าคุณแม่อยู่ก็คงไม่เกิดครับต้องเรียนนี้ครับครั้งนี้ที่ตัดสินใจออกมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันควรอยู่ในครอบครัวแล้วก็เก็บไว้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรมาพูดคุยกันกับสาธารณชนข้างนอกแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของนพพรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วแต่มันมีเรื่องของ confidentiality อยู่แต่วันนี้ที่ต้องออกมาเนี่ยพอผมอ่านข่าวแล้วผมไม่สบายใจมันมีการกระทบกับบริษัทแล้วมันมีการกระทบกับอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีความเข้าใจที่สับสนนะครับแล้วมันก็ไปกระทบกับบุคคลภายนอกด้วยมีการโค้ดไปถึงองค์กรต่างๆมีไปโค้ดถึง FA มีการโค้ดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เนี่ยได้อธิบายด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายนะครับไม่ต้องเรียนว่าไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับมันมีอะไรให้อุปสรรคให้เราต้องแก้เรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผมว่าเราโชคดีนะครับมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่ควรจะมาได้มันก็มาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่ว่าเราสำเร็จแล้วสิ่งที่เราวางไว้เราจะขยายต่อไปแน่นอนเป้าหมายในการที่จะไปปักธงบนยอดเขาเรื่อง IPO เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเดียวกันหมดนะครับเรื่องเงินปันผลทุกคนก็มองเหมือนกันหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ออกมาตัดใจมาพูดเนี่ยมันเริ่มมีการ discredit กันนะครับมันเอาเรื่องต่างๆมาซึ่งไม่เป็นข้อที่จริงเนี่ยออกมาพูดนะครับก็เลยมีความจำเป็นแล้วมันจะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้นะครับก็พยายามออกมาแก้ไขให้ดีที่สุดครับนอกจากเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเราเป็นบริษัทจำกัดนะครับวันนี้เราไม่ใช่บริษัทมหาชนแต่เรามีผู้ถือหุ้นถึง200คนในอนาคตหลายจะมีผู้ถือหุ้นเป็นพันคนหรือเป็นหมื่นคนเนี่ยเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับถ้าดูบริษัททุกบริษัทที่ผมบริหารเนี่ยประธานบริษัทคือคนนอกหมดนะครับผมมี CEO ที่ดูแลหมดนะครับตำแหน่งผมเนี่ยคือรองประธานและประธานบางบริษัทผมไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริหารด้วยนะครับนะครับเรามีในหลักเนี่ยก็คือมีกรรมการอิสระคอยดูแลมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลนะครับมีผู้บริหารที่ชัดเจนมีโครงสร้างที่ชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาของบริษัทมีความจำเป็นที่เราต้องเร่งแก้ไขนะครับการที่จะต้องเซฟแวลูของบริษัทเนี่ยคือการก่อสร้าง5โครงการมันเป็นเรื่องที่สำคัญมันมีรายละเอียดเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆที่สำคัญผลประกอบการผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่ผ่านมาผมทำแล้วมันเป็นยังไงผมว่าตัวเลขมันก็สามารถบอกได้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้แย่นะครับแล้วดูผลประกอบการมาผมเชื่อไปเทียบกับเรียกว่าเพียร์ในตลาดละกันผมว่าเราก็ไม่ได้แย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แย่หมดวันนี้เนี่ยเรากำลังปรับตัวเพื่อเป็นการสู่มหาชนแน่นอนมันก็มีรายละเอียดมากมายที่ต้องทำผมอยากให้แยกเรื่องของบริษัทคือเรื่องของบริษัทเรื่องผู้ถือหุ้นก็เรื่องผู้ถือหุ้นอย่ามาปนกันเพราะมันคุณคนละเรื่องกันนะครับผมเรียนงี้ว่าแม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ในตลาดแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องการที่ผู้ถือหุ้นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับบริษัทจำกัดก็มีหลายบริษัทที่มีความเห็นไม่ตรงกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องครอบครัวก็เช่นกันผมเชื่อว่าทุกๆครอบครัวก็คงไม่ได้ราบรื่นกันหมดทุกคนนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่พูดกันมันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหากันในบ้านนะครับทีนี้ครั้งนี้เนี่ยมันออกมากับสื่อมวลชนเนี่ยผมต้องเรียนงี้ว่าผมเกิดความไม่สบายใจเพราะเรื่องที่เราคุยกันในห้องบอร์ดรูมของเราเนี่ยซึ่งมีคนไม่กี่คนเนี่ยแล้วหลุดออกมาสื่อพอหลุดมาสื่อก็เกิดความสับสนนะครับแล้วก็พูดกันเลยเถิดไปใหญ่เลยทีนี้มันไปก้าวล่วงหลายๆคนซึ่งผมต้องให้เกียรติเขานะครับไม่ว่าจะเป็น FA ของผมหรือไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกลต.อย่างที่ผมเรียนมาตรฐานเขาสูงครับหรือว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์เองนะครับทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองหมดครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอร้อง
นะครับว่าเลยตัดสินใจมาพูดในวันนี้เพื่อให้เห็นว่าทิศทางเนี่ยผมเชื่อว่ากับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยผมไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเลยเราพยายามทำตรงนั้นอยู่เราพยายามจะทำให้เป็นมหาชนมากกว่าเดิมอีกเราต้องการให้เป็นธรรมาภิบาลที่ดีนะครับคิดง่ายๆทำไมผมไม่เซ็นกับภรรยาผมล่ะทำไมผมไม่เซ็นกับลูกผมล่ะทุกวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในบริษัทเต็มไปหมดนะครับผมทำอะไรก็ยากนะครับแล้วบอร์ดผมผมเรียนตรงๆบอร์ดผมไม่ได้บอร์ดยกมือนะครับบอร์ดผมเป็นบอร์ดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ทุกท่านเข้ามาช่วยแล้วชื่อเสียงประสบการณ์ของท่านล่ะท่านจะเอาตรงนี้มาเสี่ยงเหรออันนี้การที่ออกมาเป็นแบบนี้กันเนี่ยผมเกรงใจผู้ใหญ่ผมเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อผมไปเชิญท่านเหล่านี้มาเนี่ยเรามาผลักดันองค์กรจากองค์กรที่เรียกว่าไม่มีใครกล้าแตะต้องจนมาถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราสามารถก่อสร้าง8โครงการได้เราสามารถคืนหนี้แบงค์ได้เกือบหมดนะครับนั้นอันนี้ผมต้องเรียนขออนุญาตจริงๆผมก็เกรงใจผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านเหล่านี้เป็นท่านที่ช่วยกำกับดูแลกิจการให้อย่างดีนะครับทีนี้ผมเกรงว่าพูดกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ผมใช้คำนี้ดีกว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามีตัวคูณมูลค่ามันมากกว่าเยอะสมมุติว่ากำไร100เข้าตลาดไปมี PE เนี่ยยังต่ำๆอ่ะ10เท่า30เท่า10เท่ามันก็เป็นพัน30เท่ามันกลายเป็น 3,000 ผมถามว่ามีใครจะมานั่งไซฟอนเอา101ไปแลกกับ 3,000 บ้างนะครับประเด็นที่2อย่างที่ผมเรียนเรามีการกำกับเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยเซ็นเช็คเลยบริษัทนี้นะครับครับทุกอย่างเนี่ยมันได้รับการอนุมัติโดยบอร์ดว่าบัดเจ็ตควรเป็นเท่าไหร่ฝ่ายจัดการเป็นคนไปบริหารครับนะครับสิ่งที่มันเกินอำนาจของฝ่ายจัดการก็ส่งขึ้นมาที่บอร์ดแล้วแต่บอร์ดจะให้ Excom ไปทำอะไรนะครับนี่คือโครงสร้างการบริหารนะครับนั่นถ้าบอกว่าการที่บอกว่าจะมานั่งไซฟอนตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่เขาจะยอมเหรอครับนะครับการตรวจสอบมันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องตรงนี้ผมเรียนงี้แม้กระทั่งมีหนังสือร้องเรียนอะไรขึ้นมาเนี่ยนะผมยังเดินออกจากห้องประชุมบอร์ดเลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เราด้วยเหมือนกันให้เขามีสละเต็มที่นะครับนั้นสิ่งที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าการมากล่าวหากันแบบนี้เนี่ยผมเรียนตรงผมไม่รู้พูดไปอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหากันเหรอครับคือผมว่าเราพูดด้วยหลักการดีกว่าไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผลประกอบการเราเป็นยังไงหน่วยงานไหนมีความสำคัญไหมหรือมีความสำคัญเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ที่เข้ามาทุกท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากันทุกคนนะครับบางอย่างชื่ออาจจะเรียกไม่ตรงกันก็ควรจะเปลี่ยนชื่อไหมวิธีการควรจะเปลี่ยนแบบนี้ไหมผมว่าเราอยู่ในช่วงปรับตัวจากบริษัทจำกัดเป็นมหาชนเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นผมรับได้นะครับแต่อย่างที่ผมเล่าในต้นเนี่ยบริษัทนี้ผมได้มาแต่วันแรกเนี่ยมันไม่ใครกล้าแต่ต้องครับแต่รับพนักงานยังยากเลยครับไอ้ช่วงที่มีเรื่องเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งผมอยู่บอร์ดก็ออกพอดีกลับเข้ามาใหม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่ว่าบริษัทนี่กำลังไปได้ดีแล้วผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มาสะดุดขาตัวเองผมใช้คำนี้ดีกว่าเราคุยกันในห้องประชุมบอร์ดเนี่ยเรามีวิธีการของเราแต่การที่มันหลุดออกมาข้างนอกแล้วมาพูดจาอย่างนี้แล้วไปพาดพิงกันแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันช้าไปหมดนะครับนั้นผมว่าถ้าเราอยู่ในบนกฎกติกาเนี่ยมันไม่นานหรอกครับทุกคนก็อยากได้หมดนะผมเข้าใจว่าพอเป็นผู้ถือหุ้นผมเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไหนแน่นอนผมก็อยากได้ดีวิเดนด์แน่นอนผมอยากให้เข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้เลยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยที่บอกว่าต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ก่อนเพื่อจะหา equity มาก่อสร้างเนี่ย 8,000 9,000 ล้านเนี่ยวันนั้นถ้าทำตามแผนเดิมเนี่ย dilution เกิดขึ้นทันทีวันนี้ dilution ไม่ได้เกิดขึ้นเราสร้างจนเสร็จหมดนะครับ value บริษัทเนี่ยเต็ม valueดังนั้นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่คือว่าการที่เข้าตลาดทรัพย์เนี่ยก็มีผู้ใหญ่ในบอร์ดก็บอกว่ามันคือการที่ maximize value ให้กับผู้ถือหุ้นนะครับมันมีแค่ช็อตเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณให้ดีที่สุดว่าเวลาไหนที่ดีที่สุด
แต่ก็มีประเด็นความขัดแย้งว่าอาจจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นแต่วันนี้เองผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เกือบไม่ได้ส่วนใหญ่แต่เกือบครึ่งนึงเนี่ยที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณนกคิดว่าจะต้องทำยังไงผมเรียนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับเขานะครับคือทุกคนเนี่ยเราก็อยากได้เหมือนกันเราอยากจะเร่งเหมือนกันแต่คำถามผมว่าแล้วจะทำไงล่ะช่วยกันคิดไหมล่ะว่าต้องทำยังไงก็คืออาจจะชวนคนเหล่านั้นคุณประเดชส่วนหนึ่งด้วยไหมคืออย่างที่ผมเรียนครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผู้ถือหุ้นตอนที่มีปัญหาต่างก็นั่งให้กำลังใจผมมาตลอดเลยไม่มีใครทำอะไรก็นั่งให้กำลังใจกันมาพอวันนี้พอทุกอย่างดีหมดก็บอกว่างั้นไปได้ละให้คุณออกไปได้แล้วก็ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าผลประกอบการเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่เยอะทุกอย่างไม่หล่นจากฟ้าผมใช้คำนี้ดีกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันยากนะครับครับอย่างนี้คุณนกคาดหวังในใจคิดว่าอยากให้วินเข้าสักได้สักเมื่อไหร่ผมตามที่แพลนกันไว้เนี่ยผมอยากให้เร็วที่สุดนะครับแต่เหตุการณ์ที่ออกมาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับมันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยครับอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันกระทบขนาดไหนครับอย่างนี้กลไกหลักๆคือต้องประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการเลยถูกต้องคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้เรื่องประชุมผู้ถือหุ้นเนี้ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับก็คงต้องมามองกันว่าจะเลือกเดินวิธีไหนนะครับเพราะสิ่งที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยและที่ปรึกษาอธิบายผมเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็เหมือนธนาคารก็คงมองคือความต่อเนื่องของผู้บริหารนะครับคงไม่มีใครชอบหรอกว่าอยู่ดีแล้วเนี่ยจะมาเปลี่ยนผู้บริหารแล้วธุรกิจจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องคดีความเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนผมใช้คำนี้ดีกว่าครับขอแตะนิดนึงครับเรื่องของปมเงื่อนไขของธนาคารนิดนึงว่ามีก็มีกระแสข่าวที่ออกมาเหมือนกันว่าเงื่อนไขทำไมธนาคารต้องมีเงื่อนไขให้คุณนพต้องอยู่และทำไมถึงว่าอาจจะต้องมีผลกระทบต่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นรายย่อยรายใหญ่หรืออะไรที่อยู่กับคุณนพผมเรียนในมุมกลับกันดีกว่านะครับผมยังจำได้วันที่เจรจาว่าเขาต้องให้ผมอยู่เนี่ยคนที่ต้องอยู่เนี่ยอึดอัดนะครับต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับครับใช่ไหมครับการที่คนบางคนบอกว่าทำไมเราต้องอยู่เนี่ยแปลว่าความรับผิดชอบอยู่บนบ่าเราทั้งหมดเลยนะครับยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับถ้าวันนั้นเนี่ยเขามาด้วยความเชื่อว่าให้ผมเป็นคนทำแล้วผมต้องยอมรับนะครับว่าวันที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยผมก็แค่เด็กคนหนึ่งแล้วธนาคารให้ความไว้วางใจให้ผมทำแบบนี้แล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังครับวันนั้นคุณประเดชอยู่ด้วยไหมครับไม่มีครับผมไปคนเดียวเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมไปคนเดียวมาตลอดครับรวมถึงโครงการใหม่ที่เราคุยกันผมก็ไปคนเดียวครับโอเคผมเรียนอย่างนี้ครับผมก็มาเป็นผู้หุ้นหลังคุณประเดชด้วยนะครับใช่ครับคุณประเดชคือเป็นผู้เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเลยครับครับถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับคุณนกคิดว่าจะมีทางอื่นที่จะทำได้ดีกว่านี้ไหมตามในความรู้สึกผมคิดว่ายากอันนี้เรียนตรงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานมาตลอดนะครับคือคนที่อยู่กับผมเนี่ยผู้บริหารที่อยู่กับผมมาเนี่ยก็จะทราบว่าผมก็นั่งทำงานมาตลอดอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คนเรามันสามารถคิดต่างได้ไงคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับผมก็ยืนยันว่ารักคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดถ้าคุณแม่อยู่คงไม่เกิดส่วนเรื่องสินทรัพย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันคงต้องมาดูกันว่าตอนที่เขาตั้งเรื่องเนี่ยบอกว่าครอบครัวเป็นคนลงทุนซื้อบริษัทนี้มาครับคุณลุงใช่ซึ่งมันไม่มีความจริงเลยเนี่ยครับใครซื้อครับผมเป็นคนหาและเงินทุนมาซื้อผมเป็นคนรับภาระหนี้คนเดียวเลยคนเดียวเลยครับมีที่ปรึกษาใครไหมครับไม่ไม่มีครับคือผมโชคดีอ่ะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การปรึกษาเยอะให้ความเอ็นดูนะครับทีนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดอันนี้มันก็คงต้องปล่อยให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ไปมันคงทำอะไรมากไม่ได้ถือเป็นความผิดพลาดของชีวิตไหมผิดพลาดไหมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราบางอย่างเรากำหนดไม่ได้ดีกว่าถามว่าผิดพลาดไหมเนี่ยค
นเราเนี่ยแม่จะสอนมาเสมอครับคนเราเนี่ยบางทีมันฟ้าลิขิตมาแล้วตัวเราลิขิตเองหรือเราควรขวายหาความรู้เราลิขิตตัวเองเราไหมนะครับเรื่องบางอย่างเราไม่สามารถไปกำหนดได้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็คงต้องนะครับเผชิญกับมันและแก้ปัญหาไป